างทุ่งวันนี้ครับจะพาไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่สไตล์โรงแรมในราคาเพียง49 บาทบอกแล้วครับเมนูที่นี่หลากหลายมากๆและที่สำคัญเติมได้ไม่อั้นตักเองเอาโลดจะมีเมนูอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับคุ้มที่สุดในประเทศนั่นแหละมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพามากินข้าวแกงบุฟเฟ่49 บาทเขาบอกว่าเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่สไตล์แบบโรงแรมนะซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะอันนี้คือถ้าผมกินต้องจ่ายตังก่อนไหมครับหรือว่าจ่ายตังก่อนก็ได้มาถึงก็ต้องจ่ายตังก่อนนะครับผม2คนครับเอาน้ำมันลมขวดนึงครับเป็น113 บาทนี่ครับ113 บาทก็คือ2คนแล้วก็รวมน้ำมันลมเป็น1ขวดก็คือ113 บาทจานหยิบตรงนี้เลยใช่ไหมครับมันน้ำมันลมเอาตรงไหนครับอ๋อหยิบได้เลยไม่อั้นหรอครับหรือว่าได้ขวดเดียวได้ขวดเดียวโอเคครับอันดับแรกเราตักข้าวนะครับผมเราอาจจะไม่เยอะนะเน้นกลับซึ่งเมนูเนี่ยหูมีแกงเขียวหวานมีพะโล้เราเอาแกงเขียวหวานก่อนเลยเป็นแกงเขียวหวานแบบลูกชิ้นปลากายอ่ะทุกคนนี่นะเราเอาอย่างนิดอย่างละหน่อยนะแล้วก็พะโล้มีไข่มีอะไรพร้อมไหมนะเอา2ฟองก่อนแล้วกันนี่โหเมนูเยอะมากทุกคนห่อหมกพะแนงพวกผักทอดปลาทอดปลาตัวเล็กๆนะอุ้ยเมนูเยอะมากเอาหรอมีน้ำพริกกะปิด้วยหน่อไม้ผัดเครื่องในมีกระเฉดฝั่งนู้นจะมีพวกผัดหอยลายผัดหอยแมงผู้ปอเปี๊ยะทอดก็มาเรียวๆแล้วงงๆเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้เราตักได้ไม่อั้นกี่รอบก็ได้นะลาบลาบน่าสนใจผัดหอยลายก็น่ากินว่ะทำไมมาดูน่ากินไปหมดเลยวะลาบลาบแบบช่ำๆเลยทุกคนมีหมี่กระเฉดไม่พอมีผัดไทยด้วยแล้วก็ไก่ทอดด้วยทุกคนไก่ทอดไป2 ชิ้นแล้วกันโอ้โหคูณแล้วว่ะมีขนมจีนด้วยมีขนมจีนมีไข่ชะอมแล้วก็เครื่องแกงของขนมจีนมีน้ำพริกกะปิด้วยอุ้ยหารเยอะมาก30 กว่าอย่างอ่ะนี่คน49 บาทตักได้ไม่อั้นเลยนะแล้วของเขาเติมเรื่อยๆซึ่งผมเห็นตะกี้ผมวู่วามผมอยากกินทุกอย่างเลยนะเพียงแต่ว่ามันจานมันไม่พอมันต้องตักหลายๆรอบแล้วนี้เรามากิน2 คนมันได้หลายเมนูนะอย่างของผมนี่มีไก่ทอดนะมีลาบเขียวหวานฟักคือแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะ49 บาทแถวสตูเดอะสกาเนี่ยกับข้าว3 อย่างเลยเนาะ60-70แล้วอันนี้คือตักไม่อั้นในราคา49คุ้มมากแต่มันต้องมาดูที่เรื่องรสชาติโอเคไหมอ่ะอันแรกเราไปเขียวหวานฟักก่อนแล้วกันแต่ว่ารสชาติโอเคอยู่นะเป็นลูกชิ้นปลากายด้วยปลากายแท้ไม่แท้ไม่รู้แหละรสชาติไม่แย่นะคืออาจจะไม่ได้จัดจ้านมากเป็นรสชาติแบบกลางๆถือว่าดีเลยนะเขียวหวานฟักคือค่อนข้างโอเคอะผมว่ากินได้อร่อยๆเป็นรสชาติแบบว่าทุกคนกินได้ไม่จัดมากลาบหมูคือหมูนะเว้ยหมูเน้นๆหนังหมูกับเนื้อหมูเว้ยเนี่ยกลางๆเหมือนเดิมถามว่าอร่อยไหมอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเข้มข้นอะแต่แอบเผ็ดอยู่นะนี่ลาบอะจากข้าวเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะข้าวสาวให้ทั่วๆไปแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะตามราคาครับผมนี่ว่าไข่พะโล้ไปครับดีที่ผมตักมาเนี่ยคือผมอยากกินแต่แบบพวกเนี้ยคือจริงๆมันมีกับข้าวอีกหลายอย่างหรือว่าเราตักไม่พอไงผมเลยเลือกตักเอาที่แบบอยากกินก่อนไก่ทอดทุกคนเหมือนกับทอดนั่งเรียนเลยรสชาติแบบแป้งมันจะกรอบๆหน่อยแล้วแป้งมันจะมีรสชาตินิดนึงหวานๆในตัวแป้งเลยแต่ไม่ได้หมักไปทางเค็มเหมือนไก่ทอดน้ำปลาหรือแบบไก่แบบคั่วเกลือแต่นี่มันจะเป็นแบบหวานๆหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยอุ้ยแป้งเป็นแป้งแบบแป้งหน้าโรงเรียนจริงๆเลยโหไก่เดอะเบสมันมีความแบบกรอบๆแบบเหมือนแบบทอดนั่งเรียนจริงๆอ่ะเฮ้ยดีกว่าห่อหมกตอนผมถ่ายเขาเพิ่งยกมาพอดีเลยเว้ยไม่รู้ห่อหมกอะไรแหละปึ๊บเนื้อแบบเนียนๆนุ่มๆเลยนะเรียกได้ว่าจัดจ้านมากจัดยันมักเค็มเลยคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันเค็มไปหน่อยถ้าคนไม่กินเค็มอ่ะเค็มปี๋เลยแต่ถ้ากินกับข้าวโอเคนะหรือว่ามันเค็มกะทิถือว่าไม่แย่ถ้ากินกับข้าวถือว่ากำลังดีแต่สำหรับผมเค็มไปนิดมาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ก็น่ากินกันนะเอาเรื่องอยู่นะมีผัดหอยลายให้กินด้วยจริงเมนูพวกนี้นี่คือสีแบบสีดูเข้มข้นดีแล้วรสชาติแต่คำว่าอร่อยเลยเข้มข้นกลิ่นพริกเผาคือหอมมากผัดหอยลายโอเคตัวมันอาจจะเล็กหน่อยเราก็เน้นปริมาณตักมาเยอะๆหน่อยนะร้านนี้เป็นต้มข่าไก่ผมรู้สึกว่าร้านนี้เขาทำพวกเครื่องแกงหรือว่าพวกต้มๆได้อร่อยกว่าพวกแบบที่เป็นแบบแห้งๆผัดๆต้มข่าไก่รสชาติดีมากงงเลยกินแบบอู้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะผัดเผ็ดมะเขือแต่ที่ผมตักมานี่คือหมูนะหมูเน้นๆเลยนะนี่คือหมูอ่ะ
ปลาเผ็ดอร่อยหมูรสชาติเหมือนเนื้อเลยอาหารที่ถ้าสมมติเป็นพวกพริกแกงเครื่องแกงเขาค่อนข้างจะรสจัดเมนูที่แบบเบสกลางๆเขาก็จะทำกลางๆไว้เผื่อให้กินได้ทุกคนแต่ถ้าพวกพริกแกงที่มีพริกเนี่ยรู้สึกว่าจัดจ้านเลยเริ่มเผ็ดร้านนี้ผัดเครื่องในก็จะมีม้ามมีไส้เป็นแบบผัดทอดกระเทียมกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอันนี้เป็นซี่โครงหมูตอนอินเสิร์ตอะเต็มเลยตอนไปตักจะหมดแล้วคนแย่งเปื่อยหลุดลุ่ยเลยเป็นซี่โครงทอดกระเทียมที่แบบข้นๆนัวๆเค็มกำลังดีอารมณ์เหมือนซี่โครงอบซี่โครงทอดอะน่าจะเป็นอบมากกว่ามันนุ่มมันยุ่ยมากเลยถือว่าเอาเรื่องว่ะคุ้มว่ะใครงบน้อยแล้วอยากมาลองกินบุฟเฟ่ต์ผมว่าคุ้มว่ะร้านเนี้ยให้ครบสุดในประเทศแล้วคือผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมจ่ายตังค์มากินเองแต่ผมรู้สึกว่ามันถูกแล้วมันดีมันดูสะอาดมันดูคุ้มค่าในเงินที่เราเสียไปอะอยากแนะนำปลาทอดนี่คือกรุ๊ปกิ๊บกรุ๊ปกิ๊บเลยสรุปอันนี้คืออะไรไม่รู้ลองกินดูตอบไม่ได้แต่มันเหมือนไส้เลยนะเนี่ยไม่ใช่อ่ะหรอหรือเป็นผักทอดหรอยังไงมันคือผักทอดที่อร่อยมันเป็นหอมใหญ่ทอดอ่ะหวานๆเดี๋ยวนะเมื่อกี้กินหอมใหญ่แต่ว่าหอยลายพุ่งเลยหอยว่าอร่อยหวานหวานเผ็ดแบบที่ควรจะเป็นเลย อร่อยผัดเผ็ดแต่หมูหายไปแล้วเหลือแต่มะเขือกินแอบเผ็ดอยู่นะเธอเขาเพิ่งเคยกินนะเพิ่งเคยเห็นต้มข่าใส่เห็ดหูหนูเฮ้ยแต่มันเข้ากันนะมันไม่เคยกินอร่อยอร่อยรู้สึกว่าต้มข่าอร่อยมากร้านนี้กระดูกหมูอบหลุดเลยหลุดหมดแล้วเหรอไม่รู้ว่าต้องไปตักเพิ่มเหมือนไปกินร้านอาหารเลยจริงอันนี้ผมว่าอร่อยอันนี้เหมือนไปกินร้านอาหารเลยนะขอขโมยเนี่ยไข่พะโล้ลองดูไข่พะโล้นะทำไมไข่มันนุ่มอ่ะไข่มันนุ่มแล้วมันไม่แข็งปกติอะถ้าไปกินไข่พะโล้ตามแบบร้านข้าวแกงอะมันจะแข็งมันจะต้มนานใช่มันจะแข็งอันนี้เหมือนเขาต้มไม่นานเลยหรือเป็นไข่ใหม่เหรอไม่รู้อ่ะแต่ทำไมมันนุ่มอ่ะอร่อยไปตักเพิ่มยังไม่พอปอเปี๊ยะหมูซี่โครงหมดว่ะเรามีกระเฉดแล้วกันมีกระเฉดยังไม่ได้กินเลยไทยก็หมดแล้วโหเราช้าไม่ได้เลยนะทุกคนซี่โครงหมูทอดมาตอนเราถ่ายคลิปนี่ไปนะครับผมน่ากินอยู่พูดอีกแล้วไม่จบว่ะทุกคนอันนี้มีกระเฉดมีกระเฉดดูสีมันจะจืดๆนะจืดๆไม่ได้เข้มข้นมากกินได้ไหมก็ถ้ากลางๆนะมีกระเฉดปอบเปี๊ยะทอดเผ็ดได้แต่แรกแล้วลืมหยิบมันเยอะมันได้แต่ทอดไปนานแล้วต้องกินตอนร้อนๆน่าจะอร่อยกว่าที่โคหมูทอดเหมือนเขาจะใช้แป้งตัวเดียวกับไก่ทอดหน้าโรงเรียนนะขอญาติมือเลยละกันใช้แป้งตัวเดียวกับไก่ทอดนั่งเรียนเลยคือแบบฟิลมันแบบคล้ายๆแต่มันเป็นรสชาติหมูผมคิดว่าราคา49เนี่ยคุ้มใครผ่านไปผ่านมาแถวๆถนนราชพฤกษ์สามารถมากินกันได้ครับอยู่ตลาดมาร์เก็ตเป็นมาร์เก็ตที่เขาน่าจะยังไม่เปิดมั้งเป็นศูนย์อาหารหรือศูนย์การค้าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เนี้ยเขาเปิดแบบติดถนนใหญ่เลยเห็นไม่ยากนะใครสนใจก็มากินกันได้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ถ้าใครชอบกินนี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องชวนกันมากินนะรู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มที่สุดในประเทศนั่นแหละ49บาทจริงๆมันก็จะมีแบบเราเคยกิน59 89แต่นี่คือ49ราคาคือแบบมา2คนคือ100มีทอนแล้วอาหารคือไม่น่าเกลียดบางอย่างอาจจะเค็มบางอย่างอาจจะกลางๆจืดๆบางอย่างอาจจะเข้มข้นก็แล้วแต่รสชาติที่เรากินละกันสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกันแท็กกันไปนะผมขอตัวก่อนละกันใครสนใจมากินได้นะผมรู้สึกว่าคุ้มเลยเอ้า49บาท